ี๋ยววันนี้นะครับเอฟจะพาทุกคนมาดูการทดสอบว่ารถที่ใช้ Extra Sun Guard กับรถที่ไม่ได้ใช้อุณหภูมิภายในรถจะแตกต่างกันยังไงครับซึ่งตอนนี้นะครับเอฟมีตัววัดอุณหภูมิ2ตัวเราจะนำไปใส่ในรถทั้ง2คันเดี๋ยวจะขออนุญาตคุมรถแป๊บนึงนะครับไปแล้ว2ชั่วโมงนะครับจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิในรถทั้ง2คันนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับคันที่คุมด้วย Extra Sun Guard อุณหภูมิจะอยู่ที่ 39.8 ส่วนคันที่ไม่ได้คุมด้วย Extra Sun Guard อุณหภูมิสูงไปถึง 54.7 เลยทีเดียวครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับฝากไว้ด้วยละกันสำหรับ Extra Sun Guard ผ้าคุมรถลดอุณหภูมิเย็นเหมือนจอดในที่ร่มเลยครับ